ระหว่างที่ผมกำลังนั่งไลฟ์สตรีมอยู่เนี่ยนะครับก็มีพี่ๆเทรดเดอร์หลายๆท่านเนาะเข้ามาถามผมว่าโค้ชครับโค้ชคะตอนนี้พี่บายดีไหมพี่เซลดีไหมพี่ควรทำยังไงกับเทรดดีนะครับผมก็เลยฉุกคิดได้ว่าทำไมผมไม่ลองทำคลิปสอนหาคำตอบว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงแบบนี้เนี่ยเราควรจะบายหรือเซลดีแล้วเราจะเข้าเทรดยังไงนะครับก่อนอื่นเลยผมมีแบบทดสอบให้รูปภาพรูปนี้นะครับลองดูให้ดีๆผมถามแบบนี้สั้นๆง่ายๆนะครับว่ารูปภาพรูปนี้ถ้าเราเจอกราฟแบบนี้อยู่เราจะเข้าบายหรือเข้าเซลเลยครับอ่ะตอนนี้ลองคิดดูคำตอบคือเราไม่ควรเล่นทั้งบายและเซลนั่นเองนะครับใครที่ตอบตรงนี้ถือว่าถูกต้องทำไมครับลองดูตัวอย่างตัวนี้จุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมตีโซนเนาะแนวต้านแนวรับถูกต้องไหมครับมีแนวต้านข้างบนอาจจะมีแนวรับตรงนี้ด้วยไหมอ่ะแนวเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราต้องรออะไรครับต้องรอราคาเบรกเอาถ้าเบรกเอาลงแบบนี้ครับก็สามารถที่จะหาจังหวะเซลลงมาได้หรือถ้าสมมติว่าเขามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้เราก็สามารถที่หาจังหวะบายขึ้นไปได้นะครับอันนี้ผมมีการตัดต่อขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะจะมีทั้ง2แบบเพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าเราอย่าพึ่งรีบเข้าบายเข้าเซลนะครับเราต้องรอว่าราคาเนี่ยสุดท้ายมันจะโชว์ทิศทางไหนนะครับถ้ามันโชว์ลงค่อยเซลถ้ามันโชว์บายค่อยบายนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่าเราจะดูสังเกตตรงนี้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกสุดเลยที่เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่หรือมือเก่าทุกคนควรเข้าใจจริงๆเนี่ยก็คือเทรนในตลาดก่อนเลยนั่นเองนะครับจุดนี้นะครับถ้าผมถามทุกคนว่าณตอนนี้กราฟคือกราฟเทรนขาอะไรครับเทรนขาขึ้นหรือขาลงทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเทรนขาขึ้นถูกต้องไหมครับเทรนขาขึ้นแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันไม่แม่นยำพอนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ USD JPY Time Frame 30นาทีนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่แม่นยำพอเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้โอเคเทรนขาขึ้นจริงครับราคามีการทำ High 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 Low High 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 Low จริงๆถ้าผมว่าให้ดูเนาะจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับ Lower Low High 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 Low นะครับ High High นั่นเองจุดไหนเป็นจุดไหนมาดูทีละจุดนะครับจุดนี้คือจุดนี้ครับข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้และจุดนี้ก็คือจุดนี้ครับทีนี้จะเห็นว่าเทนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนลงมาครับจุดที่เทนเปลี่ยนเนี่ยมันคือเจ้าจุดนี้นั่นเองนะย้อนกราฟกลับมาตรงนี้จุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้ครับอันนี้คือเราดูแบบภาพรวมกว้างๆนั่นหมายความว่าตอนนี้กราฟมันวิ่งลงแบบนี้แล้วเท่ากับว่าเทนตอนนี้มันคือเทนขาลงถูกไหมครับก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อไปได้อันนี้คือการดูเทนแบบภาพกว้างๆแต่ถามว่าถ้าดูแบบนี้เราจะเล่นเทรดได้ไหมคำตอบคือเล่นได้แต่ว่าการเทรดเนี่ย SL มันจะกว้างนะผมซึ่งไม่เหมาะสมเนาะเราต้องย้อนกลับมาดูครับภาพรวมแค่นี้ย้อนกลับมาดูนี้ก่อนเลยเอาแค่นี้ก่อนครับถ้าผมถามตอนนี้คือเทรนอะไรทุกคนตอบเสียงเดียวกันว่าคือเทรนขาขึ้นแต่จริงแล้วเนี่ยเทรนในปัจจุบันตอนนี้มันคือเทรนขาลงถามว่ายังไงครับอ่ะเราต้องเข้าใจเทรนพื้นฐานก่อนว่าราคาต้องทำไฮใช่ไหมครับไฮและโลไปเรื่อยนี่คือเทรนขาขึ้นนะครับเทนขาลงต้องไปโซนนี้ครับ lower low lower high lower low lower high ไปเรื่อยคลิปเต็มผมมีสอนอยู่เนาะหน้าตาคลิปประมาณแบบนี้เลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับคือคลิปนั้นแหละแต่ว่าผมแนะนำว่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนเนาะสั้นๆง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าผมปิดซ้ายมือให้หมดจะได้ไม่สับสนนะฮะปิดตรงนี้เลยปุ๊บเอาตรงนี้ก็ได้เริ่มก่อนตอนนี้ราคาเป็นเทนอะไรครับ high 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 low high high ถูกไหมครับต้องขึ้นต่อแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรครับราคามีการเปลี่ยนเทนลงมาจุดนี้ครับปุ่มจุดนี้คือจุดนี้เลยครับนั่นหมายความว่าราคาตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็คือการวิเคราะห์เทรนสั้นๆสามารถหาจังหวะเล่นเทรดได้นั่นเองนะครับอันนี้คือการเข้าตามเทรนง่ายๆนะผมซึ่งวิธีการเล่นนะครับเมื่อเรารู้เทรนแล้วอันดับถัดมาก็คือเราจะต้องรู้จักคำว่า breakout นะครับ breakout จริงๆคลิปเต็มก็มีเหมือนเดิมนะผมสามารถย้อนดูได้ในช่องผมแต่ว่าเอาคลิปนี้ก่อนนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเนาะ breakout คือราคาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะโดนขังอยู่ในกรอบแบบนี้แน่นอนครับว่าเมื่อราคามันโดนขังอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับจะขึ้นก็ไม่ได้จะลงก็ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีการปีกตัวออกไปก็คือมันจะต้องมีการแหกข้อออกไปนะครับเราจะเห็นบางครั้งเนี่ยราคาจะทะลุกรอบแบบนี้ซึ่งแท่งแบบนี้เราจะเรียกว่าแท่ง breakout นั่นแหละก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อหรือถ้า breakout ลงก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับอันนี้คือเราจะเรียกว่า breakout นะครับที่จุดสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ breakout เนี่ยราคาจะมีการกลับมารีเทสโซนที่มันเบรกเอาไปก่อนนะผมเราสามารถหาจังหวะเซลล์จุดนี้ลงมาได้นะครับอันนี้คือการเล่นเบรกเอาเมื่อรู้เบรกเอาแล้วนะครับคอนเซปต์ถัดมาก็คือเราต้องรู้จักคำว่าคลีนทราฟฟิก
คืออะไรครับสั้นๆง่ายเลยก็คือว่าการที่ราคาเนี่ยมันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายถ้ามันขึ้นได้ง่ายแบบนี้มันต้องลงได้ง่ายอย่างเทรดเนี่ยครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายมากเพราะนั้นเมื่อมันขึ้นได้ง่ายครับตอนมันลงมันก็ต้องลงได้ง่ายเหมือนกันอย่างอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าอ๋อมันลงได้ง่ายมันก็ขึ้นได้ง่ายอันนี้เราเรียกว่าคลีนทราฟฟิกเพราะตรงนี้นะครับเอาทุกอย่างมาใช้ทั้งหมดทั้งมวลเนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยซ้ายมือก่อนเลยครับมีคลีนทราฟฟิกผ่านละนะครับถัดมามีเบรกเอาหรือยังตอนนี้ราคามันโดนขังอยู่ในกรอบถูกไหมฮะยังขึ้นก็ไม่ได้ยังลงก็ไม่ได้โดนขังอยู่ต้องรอแท่งอะไรครับแท่งเบรกเอาก่อนถูกไหมครับแต่อย่าเพิ่งรีบเซลเลยอย่างที่ผมบอกเนาะเมื่อเบรกเอาแล้วเนี่ยราคาอยู่ในกรอบต้องรอเลยครับรอมันกลับตัวขึ้นรีเทสโซนนี้แล้วค่อยเซลลงมาซึ่งตรงนี้รอมันกลับตัวขึ้นนะครับปิดเป็นแท่งแดงจุดนี้ครับเราค่อยเซลตรงนี้ลงมาเซลจุดนี้สต็อปลอสไว้ข้างบนแล้วก็ TP อยู่แค่ประมาณ1ต่อ1ก็พอนะครับราคาก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแบบนี้ต่อได้อันนี้คือการเก็บกำไรสั้นๆก็โดน TP นะครับเทรดแบบนี้แหละคือเทรดที่เรียบง่ายมากไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับใช้แค่แนวรับแนวต้านคลีนทราฟฟิกเบรกเอาท์ถ้าเราเข้าใจเทรนด์ตลาดมันคือจบทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวผมมีแบบทดสอบให้อย่างจุดนี้นะถ้าผมถามบางท่านว่าเฮ้ยนะตอนนี้มันคือเทรนด์อะไรบางคนก็จะบอกว่ามันคือเทรนด์ขาลงถูกไหมครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราดูระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาตอนนี้มันโดนขังอยู่ถูกต้องไหมครับมันขังอยู่มันไซด์เวย์อยู่ต้องรอให้ราคามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเข้าเลยไหมหรือจะรอให้ราคาเทสซึ่งตามที่ผมสอนตอนแรกคือรอราคาขึ้นก่อนแล้วกลับตัวลงมาใช่ไหมครับก็รอนะครับรอวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกลับตัวลงมาทำแนวรับตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าบายตรงจุดนี้ได้เลยครับปุ๊บ SL ก็ประมาณในโซนตรงนี้ก็ได้นะผมซึ่งทาร์เก็ตราคาประมาณตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมสอนจริงๆคือต้อง SL ประมาณตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยด้วยผลที่ว่าเจ้าตัวบอดี้แท่งนี้มันเล็กไปนะครับก็เอา SL ไว้ในโซนก็ได้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเทรดนี้จะโดน SL มั้ยโอเคเกือบโดนนะครับเนาะอันนี้ก็คือวิธีการเล่นเทรดแบบไซด์เวย์นั่นเองนะครับต้องรอราคาเบรกเอาก่อนเท่านั้นบางคนเนี่ยอย่างที่ผมเจอนะในไลฟ์สดก็คือเขาจะบอกว่างั้นเอ้ยพี่เซลล์เลยได้ไหมเซลล์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรอราคาเนี่ยมันเบรกเอาก่อนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับสั้นๆก็คือว่าการจะเล่นเทรดแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องรอให้เป็นเราต้องรอราคาเนี่ยมีการเบรกเอาก่อนซึ่งแท่งเบรกเอาเนี่ยก็คือเป็นโซนแบบนี้ครับราคาโดนขังเจ้าแท่งนี้ซูมมาได้มันคือเบรกเอาท์นะครับเมื่อเบรกเอาท์แล้วเราต้องรอราคามีการกลับมาในเทสโซนนี้เพื่อหาจังหวะเซลล์ลงมาอันนี้มันไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับบางครั้งกราฟอาจจะไม่กลับมาเสมอเนาะเสร็จแล้วเราต้องรู้จักคำว่าคลีนทราฟฟิกตรงนี้ครับราคาซ้ายมือมีโซนโล่งๆซึ่งเราเรียกว่าคลีนทราฟฟิกนั่นเองนะครับในส่วนของอันถัดมาก็คือเรื่องของเทนในตลาดต้องอ่านให้เป็นนะครับเทนขาขึ้นจะเป็นทรงนี้นะครับเนาะเทนขาลงจะเป็นทรงนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนเทนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนชุดนี้ครับราคาวิ่งลงต่อราคาวิ่งขึ้นต่ออันนี้คือเทรนในตลาดทั่วไปปกติง่ายๆนั่นเองเนาะก็มีวันนี้อันนี้เป็นแค่เทคนิคพื้นฐานไงครับผมไม่ได้ยากมากเนาะแต่ถ้าใครที่อยากเรียนลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้แนะนำว่าให้ลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ผมมีคอร์สให้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทำยังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทำการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex Lot Size Anatomy ของแท่งเทียน Candle Trend แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Impulse Entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็โบนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีมั้ยผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ Channel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีมั้ยเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับ
ผมทำการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ 100% นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สำคัญเลยอ่ะคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรโมชั่นคอร์สเรียนตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5,599 บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4599เท่านั้นนะผม 4,599 บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ชขายราคาขนาดนี้ได้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย 4-50,000 เลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะคุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่อนๆก็จะเป็น 3-4-9-9 อะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4-50,000 นะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดยังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับพอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่าค่าคอร์สเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4599ทำไมเดือนนี้ก็4599คืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโค้ชครับโค้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนนึงเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้าผมจะกลับไปขายที่ราคา5599จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า MJOPO ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4599เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อพี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์สเรียนคอร์สนี้นั่นเองแล้วผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ4599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4599ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ขอให้มันมีคำว่า4599แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3599นะครับเดือนนี้4599นั่นเองนะครับสแกน QR Code ไปได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้ตรงนี้นะครับผมรบกวนขอคนที่พร้อมเรียนจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจะเรียนจริงๆนะคนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมเรียนจริงทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนๆที่เขาเรียนมานะครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทำการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะ
รูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอ็นดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะและลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ๆเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เลี่ยกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกราฟอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วเฮ้ยเกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจังเลยอยากทำได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทำได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทำตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ Line ID @mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ